รื่องเก่าลงนานเองเราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแพงเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเรื่องคุณสองคุณคุณแพงคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งทิ้งนอกจากคนของพ่อแล้วเจ้าต้องช่วยดูแลราษฎรของพ่อด้วยนะใครที่เขาเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือถ้าเราช่วยได้โดยที่เขาไม่กลัวเราก็ช่วยแต่ถ้าช่วยไม่ได้เจ้าก็มาบอกพ่อกับคนของพ่อเราจะจัดการเองเรื่องนี้ลูกไม่วางเฉยดอกอย่างตอนผีพวกนั้นลูกอ้าพ่อมันก็กลัวแล้ว ช่วงนี้คนของพ่อเขาออกไปเยี่ยมเยียนราษฎรพ่ออยากจะให้พวกเจ้าทั้งสองไปช่วยพวกเขาจนผู้ร้ายพ่อไม่กลัวแต่ถ้าหากเป็นผีหรือว่าผู้ที่มีวิชาคงแก่กล้าพวกเขาจะรับไม่ไหวได้จ้ะพ่อลูกดูแลพวกเขาเองห่องพลายแกอาสาจ้ะขอบใจพวกเจ้ามากแม่ว่าไงลูกนี่จ้ะแม่ของที่จองเล่นฟังไว้สักลึกเชียวไหนไหนไหนแม่ดูสิเฮ้ยแม่มีคนมาข้าไปแอบก่อนนะแม่เองไปแอบซะรอสักครู่นะเดี๋ยวข้าออกไปมีอะไรให้ข้าช่วยหรืออ้าวนั่นเองสองคนนี่มีเหตุอันใดหรือข้าอยากมาไหว้แม่เฒ่าผู้พิเศษที่ช่วยชีวิตข้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยช่วยได้ก็ช่วยกันไปข้ากับผัวข้าอยากมาตอบแทนความมีน้ำใจของแม่เฒ่าโอ้ยข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนะเอ็งเอากลับคืนไปอย่าให้ข้าเสียความตั้งใจเลยนะนะแค่พวกเอ็งมาหาข้าข้าก็ดีใจแล้วเป็นไรไม่เป็นไรงั้นข้าขอสัญญาว่าจะไม่ทำบาปกรรมอีกและขอไหว้ไม่เท่าผู้พิเศษที่ช่างมีน้ำใจเหลือเกินดีดีดีและช่วยเหลือผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยจนหายไม่เป็นไรไม่เป็นไรข้าก็ดีใจเช่นกันไม่เป็นไรไหว้พระเถอะหายดีแล้วใช่ไหมดีใจด้วยไม่เป็นไรเองกลับไปเลยครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเรื่องคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาเวลายุ่งยิ่งทิ้งแฟนวันทองเจ้าคนซื้อคุณช้างเลยตื้อเอามาครอบครองแทนI'm sorry.
หรือศึกตายตะลุยคว้าชัยไปทั่วทุกแคว้นศึกรบไม่หวั่นไรศึกรักก็ไม่เจ็บใจสุดแขนถ้าเสือต้องไว้ลายสตรีทั้งหลายต้องเชื่อใจคุณแทนมาสิเข้ามาใกล้คุณแทนจะกอดเธอไว้